ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับมื้อนี้สมรักชาแนลก็มาพบมาพอกันอีกทีนึงแล้วครับมื้อนี้ก็สิมาเว้าเกี่ยวกับนะครับมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ติดเถียงรับรองบ่อดตายครับก็ทุกคู่มือนี่ครับก็เกี่ยวกับโควิดกับเศรษฐกิจนี่ครับพี่น้องชาวอีสานเฮาที่ไปทำงานทางกรุงเทพหรือว่าทางไกลนะครับต่างประเทศส่วนมากก็งานก็บ่ค่อยมีแล้วครับก็เลยมาอยู่บ้านนะครับมาอยู่บ้านบางคนก็มาอยู่เถียงก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเพื่อลดรายจ่ายนะครับเพื่อลดรายจ่ายเอาเครื่องมืออันแรกครับคือสะดุ้งหรือยอครับยอเนี่ยครับควรจะติดเถียงไว้นะครับครับผู้ใดมีซาหรือว่าอยู่ห้วยนะครับเอาก็ใส่ยอใส่สะดุ้งตึกครับอันนี้มีติดเทียงไว้นะครับต่อไปครับตะไคร่ดักปลาหรือว่ามองครับตะไคร่ดักปลาอันจะมีขนาดนะครับขนาดน้อยก็ประมาณ 2-3 เซนนะครับขนาดใหญ่ก็6เซน12 14 18นะครับอันตามขนาดครับมีไว้กับบ่เสียลายครับติดเทียงไว้ครับพอเถียงนาของเฮาส่วนมากก็สิมีซะมีห้วยติดนะครับสิมีติดไว้นะครับอันนี้คือมองครับหรือว่าตะไคร่ดักปลานะครับต่อไปครับเป็นแฮครับแฮนี่ก็ควรมีติดไว้นะครับแฮนี่ก็มีแฮที่แฮห้างครับมีขนาดคือถ้าเอาปลาใหญ่ก็ความห่างก็ต้องลายครับถ้าต้องการปลาน้อยก็ตะไคร่คือมันทีนะครับอันนี้ก็ควรติดเทียงไว้ครับถ้าติดเทียงไว้ก็รับรองครับบ่อดตายครับต่อไปครับมีเป็ดครับเบ็ดคันหรือเบ็ดสิทธิ์ครับเบ็ดอันนี้คือเบ็ดคันไม้ไผ่ครับต่อไปครับตุ่มรักกุ้งครับอันนี้ก็ควรมีติดเถียงไว้ครับเพราะส่วนมากชาวอีสานนะครับสิหมักกินกุ้งครับอันนี้คือไส้ครับอันนี้ไส้ส่วนมากสิเป็นไส้สารด้วยไม้ไผ่ครับส่วนมากสิใส่ปลาครับลองเทือกก็ได้ปลาไหลได้ลองเทือกก็ได้กุ้งนําครับส่วนมากมีกุ้งมีปูแล้วครับปูก็ได้ครับส่วนมากอันนี้ที่ใส่ตอนน้ําหลากครับตอนน้ําขึ้นส่วนมากนะครับชาวอีสานของเฮาก็ได้อันนี้ไปใส่ก็บางมื้อก็มันบางมื้อก็พอได้อยู่ได้กินครับบ่ถึงขนาดไปซื้อตลาดครับใส่นี่ก็ควรมีติดเถียงไว้ครับใส่ดังหนึ่งครับประมาณ250ครับที่ซื้อในแถวภาคอีสานครับนี่ครับโบมานไปเลยครับได้ปลาคอน้อยปลาซ่อนอันนี้คือไส้ครับต่อไปนี่คืออันนี้ที่ดักหนูครับตัวนี้อันนี้ที่ดักปลาครับหรือว่าเสือนอนกินทั้งทึ่งนั้นกีดักกบหรือแงบครับอันนี้มาใส่แทนใส่ก็ได้ครับที่ดักปลานะครับเสือนอนกินเสียมครับเสียมนั่นเองก็ต้องติดเทียงไว้ครับเอาไปหากินได้ไหมเพื่อนวะอย่างนี้ก็ได้ขุดแมงกีโป้มแล้วครับแมงกิ้งลีดก็ไปหาขุดนะครับ
อันนี้คือแมงจีโป่งครับกับไส้เสียมนะครับลองเทียบกับไปขุดอีปูครับอันนี้คือคุณประโยชน์ของเสียมนะครับมีหลายครับมาปลูกพืชปลูกอย่างแต่ว่าหาอยู่หากินก็ได้ครับเสียมต่อไปครับตะกร้าหรือกระต่ายครับเอามาไว้เห็ดยังหากินได้นะได้ผลนี่แหละครับไม่แง่หั่งมดแดงครับอันนี้คือประโยชน์ของกระต่ายครับนี่ครับนี่หั่งมดแดงก็ได้หลายครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องครับที่มาจากกรุงเทพหรือบ่ได้ไปทำงานกรุงเทพกันควรจะมีเครื่องมือติดไว้ครับมีแล้วก็บ่อดตายครับเพราะก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับทั้งอีสานก็ได้ครับมื้อนี้สมรักชาแนลก็ขอขอบคุณเด้อครับที่ชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับผม